พระโอรสเป็นยังไงบ้างเพชรคะเราจะต้องเข้าไปในเมืองให้ได้ทำไมถึงโง่ขนาดนี้กับแค่ผู้หญิงคนเดียวเรารักผู้หญิงคนนี้ยิ่งกว่าชีวิตแล้วเราก็เป็นหนี้นางมากเลยเกิร์ลนี่ไงเขาถึงบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดข้าถึงได้ประกาศว่าข้าจะไม่มีวันหลงรักนางคนใดเลยแต่ก็อุตส่าห์ตามมาดูพระธิดากินนารีรับรองว่าสวยละเปิดละเบ้อไม่ว่ายังไงเราก็ขอบใจพวกท่านที่มีน้ำใจช่วยเหลือเราแต่ว่าพวกท่านไม่ควรจะนำชีวิตมาเสี่ยงกับเราอีกอ๋อไม่เสี่ยงแน่พวกเราไปพระโอรสไหวไหมเพชรคะเจ้านกน้อยเจ้าก็ด้วยไม่ควรจะนำชีวิตมาเสี่ยงกับเราไปซะเถอะไม่เพชรคะนกน้อยจะไปทุกหนทุกแห่งกับพระโอรสนกน้อยไม่กลัวความตายหรอกเพชรคะงั้นก็ออกเดินทางกันเลยไหวไหมเพชรคะก็ไหวข้าเป็นไงต่อเถอะเพชรคะน้องเลิกคำขวนสักทีได้ไหมพี่รู้แล้วว่ามันปวดก็ลองมาถูกหนามตามดูสิเพคะถ้าไม่ร้องก้องปากก็ให้มันรู้ไปโอ๊ยทำไมเราถึงไม่ตายให้แมวรู้แล้วรู้รอดไปเลยเนี่ยต้องมาทรมานทรกรรมอะไรแบบนี้โอ๊ยเจ็บอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเราตันหากแล้วพี่สมควรจะตายบ้านเมืองก็ปกป้องไม่ได้ลูกก็ร้อนเล่เพื่อนให้จอดไปตามหาผู้หญิงหนำซ้ำเมียยังมาถูกหนามตามเท้าดังนั้นไม่ได้ว่าอย่างไรมาแล้วเหรอหรือว่าหนีหายไปอีกคนข้าพุทธเจ้าไปตามหาเส้นทางไปบ้านพานบุญมาแล้วพระเจ้าค่ะงั้นรีบพาเราไปเร็วไปแล้วเดินไหวเหรอโอ้ยเจ็บอ่ะถ้ามีความหวังหม่อมฉันก็เดินไหวเพคะแต่ถ้าหากว่าเดินแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางหม่อมฉันจะไม่ทนเดินอีกต่อไปชนินทร์จำทางได้แน่นะจ๊ะฉันจำได้ไม่ลืมเจ้าพี่พายุหม่อมฉันหน่อยสิพี่คะนั่นเมื่อกี้เก่งไงบอกว่าเดินไหวเจ้าพี่จะรีบเสด็จไปหรือว่าจะให้หม่อมฉันไม่ตัวถ่วงแล้วพี่คะเดี๋ยวไอ้เจ้าปุโรหิตเนรคุณมันตามมาทันมีหวังที่ตายกันหมดแน่งั้นชวนชมมาพยุงในด้านนู้นโอ้ยThank you.
คนนอนหน่อยนะเดี๋ยวก็ถึงเองน้องช้าช้าสิเพคะโอ้ยนำหน้าไปสิธนิธรพระเจ้าค่ะทางนี้พระเจ้าค่ะพักก่อนนะเพคะแค่นี้ก็ไม่ไหวเอ้าพักก็พักพักตรงนี้แหละนั่นไหนบอกว่าเก่งนักเก่งหนาไงแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วไม่ได้ไม่ไกลทุกคนไปเลยทิ้งเราไว้ที่นี่แล้วทำไมถึงได้ชอบประชดประชันนักหม่อมฉันไม่ได้ประชดแต่ว่าหม่อมฉันไม่อยากเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีหม่อมฉันทุกคนจะได้เดินทางได้เร็วขึ้นไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังโดยเฉพาะเจ้าพี่ต้องรักษาพระชนชีพเอาไว้เพื่อกลับไปเป็นมิ่งขวัญของนครอุดรปัญจาเหมือนเดิมจันทาทีวีเสด็จไปเถอะเพคะไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันพ่อพานพระพานเจ้ามาช่วยชีวิตพวกเราโอ๊ยโอ๊ยระวังมเหสีเราถูกหนามตันชนินทร์เจ้าปล่อยให้พระมเหสีโดนหนามตันได้ยังไงไอ้คนโง่อ้าวจะไปโทษชนินทร์ทำไมเขาไม่ได้เอาหนามมาตำเท้าเราเท้าเราอ่ะมันไม่ดีเองมันไม่มีตาดันไปให้หนามตำที่เท้าเอาละเรารู้มาว่าท่านรู้จักสมุนไพรต่างๆที่สามารถรักษาโรคภัยได้ท่านคงช่วยจันทาทีวีได้นะแน่นอนแน่นอนพระเจ้าค่ะชนินทร์นี่ดูเอาไว้สมุนไพรฤทธิ์เย็นมันเป็นแบบนี้จะได้ไม่ใช้ยาผิดประเภทอีกเข้าใจไหมจ้ะไม่ได้เรื่องพ่อพานรอฉันด้วยหายบวมไปเยอะแล้วไหมคะแล้วก็ไม่ปวดมากเท่าเดิมแล้วด้วยดีแล้วจะได้หายเร็วๆเนาะเพคะมาชนินทร์มากันแล้ววางแพร่สำหรับให้พระมเหสีประทับมาแล้วพระเจ้าค่ะนี่ถ้าไม่ได้ท่านพวกเราคงแย่
ชนินทรไปเก็บใบอะไรมาให้ก็ไม่รู้เป็นสมุนไพรเช่นกันพระเจ้าค่ะแต่ไว้ต้มกินเรียกว่าชนินทรใช้ยาผิดประเภทพระเจ้าค่ะ เป็นความผิดของข้าพุทธเจ้าเองที่รอบรู้ไม่มากพอเจ้าเป็นนักรบต้องเชี่ยวชาญในการรบจะให้เชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรได้ยังไงข้าพุทธเจ้าว่าทั้งสองพระองค์บรรทมเถิดพระเจ้าค่ะรุ่งเช้าจะได้ออกเดินทางกันต่อเราว่าไปเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวเรานั่งแค่ไปเราว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกนี่พี่ว่าจันทาเทวีอ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่คนที่มีปัญหานะสิคือคนที่ยกแค่พี่ว่าให้พวกเขาพักผ่อนกันก่อนเถอะนะชนินทรใส่ฟืนอย่าให้ขาดเอานี่พวกเจ้าจะทำงานกันต่ออีกเหรอไปพักผ่อนกันได้แล้วไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะทั้งสองพระองค์บรรทมเถิดพระเจ้าค่ะท่านทอนก็ตามใช่พบพลานเล่นเอาซาโตะโอตกใจไปนอนเถอะเดี๋ยวข้าดูต่อเองไม่เป็นไรไปนอนเถอะนะไปพ่อพรานฉันบอกตามตรงนะตั้งแต่ฉันออกจากเมืองมาฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยฉันรู้สึกเป็นห่วงท่านพ่อท่านแม่คงไม่มีอะไรหรอกนะชนินทรแต่ท่านปุโรหิตกับบุรพัฒน์เป็นคนโหดร้ายฉันกลัวว่าเฮ้ยอย่าตีตนไปก่อนใครชนินทรพรุ่งนี้ยังต้องเดินทางกันอีกไกลไปตะไปนอนไปมาเดี๋ยวข้าดูต่อเองไปนอนไปไปสิงคอนเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมขอให้คนทรยศจงพินาศข้าขอให้พวกเจ้าตายอย่างทรมานฮิรันอาญาเจ้าค่ะมีอะไรเหรอชนินทรข้าพุทธเจ้าฝันร้ายพระเจ้าค่ะฝันว่าอะไรชนินทรข้าพุทธเจ้าฝันว่ามีสัตว์ร้ายเข้ามาในบริเวณนี้พระเจ้าค่ะแต่ฉันได้ยินชนินทรเรียกว่าท่านพ่อท่านแม่นะช
ชนินทร์คงจะคิดถึงท่านอำมาตย์กับคุณเท้าอิ่มใจนั่นแหละใช่ฉันคงกังวลแล้วก็ห่วงใยท่านพ่อท่านแม่มากแบบที่พ่อพรานว่านั่นแหละชนินทร์เมื่อคืนเจ้าโกหกใช่ไหมเจ้าฝันถึงท่านพ่อท่านแม่ของเจ้าอยากกลับนครอุดรปัญจาไหมชนินทร์อยากจะกลับสุดหัวใจแต่ก็กลับไม่ได้ถ้าฉันทิ้งทั้งสองพระองค์ท่านพ่อกับท่านแม่ต้องไม่มีวันยกโทษให้ฉันไปตลอดชีวิตพรานบุญชนินทร์พวกเราเสร็จแล้วพ่อพรานเท้าเราบวมแล้วสมุนไพรที่ข้าพุทธเจ้าถวายเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นพระเจ้าค่ะสามารถรักษาอาการบวมได้เป็นอย่างดีที่สุดพ่อพรานจัดพระกายอาหารไว้ให้อยู่ทางนู้นแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเสวยเสร็จแล้วจะได้ออกเดินทางกันต่อเชิญพระเจ้าค่ะระวังนะเปิดประตูจะทำอะไรเฮ้ยไอ้ยุ่งหยุดนะเว้ยตั้งเฮ้ยท่านตำรวจว้าเฮ้ยเฮ้ยตั้ง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 ท่านอาบัติเฮ้ย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 ท่านอาบัติเป็นไงล่ะสินสะเทือนใจไหมล่ะไปท่านอาบัติท่านอาบัติเปิดประตูอยู่ว่าแต่กราบเลยไหว้เมียจะไหว้ไหว้มือมันยกไม่ขึ้นใช่ไหมเจ้าคะคุณเท้านี่ฉันไม่ใช่พวกข้าสองเจ้าบ่าวสองนายเคยบอกเราไม่ใช่หรอจะให้วันทาจับมันหมอบกราบให้ไหมพี่คะพระพี่นางพระพี่นาง
จับมันมัดเอาไว้มัดให้แน่เลยนะนี่พวกเจ้ายังไม่รีบทำความเคารพองค์เนี่ยหัวพึ่งไทยสองคนนี้คือคนทรยศพวกมันจึงถูกถอดยศตักกลายเป็นไพ่ธรรมดาและก็ถูกนำมาประจานพวกเจ้าทุกคนจงดูเอาไว้และอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษสถานเดียวกันหรือไม่ก็หนักกว่านั่นก็คือถูกตัดหัวเสียประจานหากใครยังไม่รู้ก็จงรู้เอาไว้ว่าในบัดนี้นครอุดรประจานได้พลัดแผ่นดินแล้วเราปุโรหิตพุทธาได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ของพวกเจ้าส่วนลูกๆของเราทั้งสองจะได้รับการสถาปนาเป็นพระโอรสบูรพัตรและพระธิดาฉัตรวิไลมีใครอยากจะรู้อะไรบ้างแล้วองค์เหนือหัวอทิตยวงศ์และพระมเหสีจันทาเทวีรับขอรับพระเจ้าค่ะฮิรันมีใครสงสัยอะไรอีกไหมเจ้ามันใจคออำมหิตโหดเหี้ยมที่สุดอะไรนะเจ้ามันใจคออำมหิตโหดเหี้ยมที่สุดใจคออำมหิตโหดเหี้ยมที่สุดอย่าบุรพัตรอย่าเพิ่งฆ่ามันเราต้องเก็บตัวพวกมันไว้ล่อไอ้อาทิตยวงศ์และไอ้ชนินทรให้ปรากฏตัวออกมาจะได้กำจัดมันซะให้สิ้นเสียงหาพระเจ้าค่ะวางก่อนชนินทร
เสด็จประทับก่อนพระเจ้าค่ะสีจันแม่ล่ะสีจันนี่องค์เหนือหัวกับพระมเหสีเอาสีจันเอ็งรีบไปหาน้ำหาท่ามาถวายองค์เหนือหัวกับพระมเหสีพ่อจะขึ้นไปบอกแม่ก่อนพระมเหสีอยู่ข้างล่างอะไรนะทั้งสองพระองค์หนีภัยมาไอ้ปุโรหิตร้ายยึดครองนครอุดรปัญจาแล้วก็ไหนพี่บอกว่าจะเก็บกฤตพญานาคไว้ช่วยพระองค์ไงสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้รัตนาออกไปถวายการต้อนรับก่อนเถอะแล้วค่อยคิดกันอีกทีว่าจะทำยังไงต่อไปพี่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาหนำซ้ำยังตัดสินใจไม่เด็ดขาดมันก็เป็นอย่างนี้แหละรัตนาขอบใจมากนะช่างแสนรู้จริงๆรัตนาพรานบุญบอกว่าเจ้าคือนางกินรีที่พลัดมาจากนครไกลลาดในหิมพานต์เพคะไม่มีทางที่จะกลับไปได้แล้วเหรอไม่มีเลยเพคะนอกเสียจากจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นช่างน่าเห็นใจจริงๆขอประทานอนุญาตเพคะแล้วอัมพาละจ๊ะอัมพาอยู่ที่ไหนอัมพาอยู่ข้างบนเพคะและคงไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะชนินทร์พระเจ้าค่ะถ้าเจ้าอยากพบนางก็ขึ้นไปสิเจ้ารีบขึ้นไปเถอะนะเป็นพระมหากรุณาพระเจ้าค่ะข้ามาหาเจ้าแล้วนะอัมพา
ครับที่เจ้ามีชีวิตอยู่ข้าไม่มีโอกาสได้บอกรักเจ้าเลยสักครั้งแม่ข้าจะบอกเจ้าเดี๋ยวนี้แหละนะแม่ข้าจะรู้ว่ามันสายไปแล้วก็ตามรักเจ้านะอัมพาร์รักตั้งแต่แรกพบที่จะว่าอัมพาก็ตายมานานแล้วทำไมศพถึงไม่เน่าไม่เปื่อยหรือว่านางยังมีโอกาสฟื้นนางยังมีโอกาสฟื้นใช่ไหมน่ากินจังลูกแดงแจ๋วเหว่น่ากินจังเลยเพชรคะเจ้านกน้อยเรามาแบ่งกันไหมไม่ต้องแบ่งหรอกเพชรคะนกน้อยขึ้นไปกินเองได้เพราะรสสวยเถอะเพชรคะจงอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะมันอาจเป็นสิ่งหลอกลวงถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ได้สังหรณ์ใจเจ้ากับนกน้อยก็คงสิ้นชื่ออย่างง่ายดายไปแล้วก็ใครมันจะไปรู้ล่ะเราไม่ใช่คนแถวนี้นี่ง่วงแล้วอย่าจะเถียงเจ้ามันไม่ฉลาดและไม่เฉลียวนั่นจะไปไหนง่วแล้วยังมีมารยาทอีกนี่พวกท่านพวกท่านต้องการอะไรท่านยังต้องการพบชายากินรีของท่านอยู่หรือเปล่าข้าได้ยินมาว่าราชธิดาของท้าวทุมาลานั้นงดงามนักก็เลยอยากจะพบสักครั้งไหนๆก็มาแล้วเจ้าคนเดียวละสิไม่ใช่ข้าข้าไม่สนใจธิดาของท้าวทุมาลาเพราะได้ข่าวลือมาว่าพวกนางเย่อหยิ่งยิ่งนักเจ้าไม่อยากปราบพยศพวกนางบ้างเหรอเสียเวลาสู้ไปหาพวกมักกะลีผลไม่ได้ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดได้แล้วเป็นพี่น้องกันแท้ๆเหตุใดจึงต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกท่านมนุษย์ไปนู่นแล้วมนุษย์โลกก่อนมนุษย์